ชมพูกับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนมุสลิมริมแม่น้ำเพชรบุรีสูง50เซนติเมตรหลังจากฝนตกอย่างหนักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายชุกรีโตสมันครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอิสลามุรเราะห์มานหมู่2ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไว้ชแนลว่าขณะนี้น้ำยังคงท่วมบริเวณโดยรอบมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาและชุมชนมุสลิมที่อยู่โดยรอบกว่า100หลังคาเรือนโดยระดับน้ำมีความสูงประมาณ50เซนติเมตรครูสอนศาสนาอิสลามเปิดเผยว่าน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากมีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเอ่อท่วมชุมชนมุสลิมในหมู่ที่2ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีทั้งนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวซึ่งในครั้งนี้หนักกว่าน้ำท่วมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมในลักษณะนี้มาก่อนแล้วและตามปกติน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่วงปลายของแม่น้ำก่อนจะไหลลงสู่ทะเลแต่ในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงระดับน้ำทะเลหนุนพอดีชุมชนมัสยิดอิสลามุรเราะห์มานตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าคุ้งกระทะซึ่งเป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำและหากมีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำจากส่วนต่างจะไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในครั้งนี้มีการเตือนล่วงหน้าจากราชการทำให้ชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงได้ทันครูชุกรีได้สัมภาษณ์อีกว่าในเบื้องต้นความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะประตูกับผนังด้านหน้าของมัสยิดเท่านั้นและระดับน้ำก็อยู่ที่ประตูมัสยิดโดยไม่ได้เข้าไปด้านในขณะที่โรงเรียนศาสนาต้องทำคันกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปด้านในขณะที่บ้านมุสลิมโดยรอบส่วนใหญ่ไม่สามารถอาศัยอยู่ชั้นล่างได้พบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์